รมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับไทย PBS จัดแข่งขันชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนค้นหา5ชุมชนน้องใหม่ที่มีการจัดการขยะที่ดีที่สุดเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทปีที่2วันนี้เราจะพาไปดูกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชุมชนบ้านสันป่าสักจังหวัดลำพูนที่ใช้งานบุญตามประเพณีเป็นแกนหลักในการรวมพลังของชุมชนกระบวนการจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับเดี๋ยวหลวงนั่นเขาลุมกันทำอะไรกันอยู่ครับอ๋ออันนี้เป็นของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสรรพศักดิ์เราเนี่ยชุมชนอ๋อครับผมคือพรุ่งนี้จะเป็นวันพระด้วยอ๋อพรุ่งนี้วันพระครับพรุ่งนี้วันพระวันนี้ก็เป็นวันดาทางนี้ทางเหนือเขาว่าวันดาเรียกวันดาวันดาก่อนนะเขาจะในเรื่องของสวยดอกไม้สวยสวยนี่คือเป็นไปถึงสวยดอกกล้วยดอกกล้วยดอกดอกไม้ทุกอันนี้ครับปกติเราใช้กันอยู่แล้วในเรื่องของมาทำบุญวัดครับพอดีเราเข้าโครงการของสะอาดบุรีปี2ผมก็เลยว่าเออให้ประธานผู้สูงอายุเนี่ยมาดำเนินการต่อไปน่ะในเรื่องของสวยกระดาษเราไม่ใช้ละเราไปใช้ของสวยใบตองเพราะอะไร1มันย่อยสลายง่ายในส่วนของวัดอ่ะก็ลงไปที่กรอบขยะได้เลยในส่วนของวัดก็ลงขยะเวียนลงอะไรได้เลยใช่ถูกต้องครับจะไปดูตรงนี้นิดนึงครับคุยกับแม่ๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยะอะหยังกันอยู่น่ะถามว่าทำอะไรไม่ได้ถามว่าตัวเองสวยไหมแม่สวยเองสวยไม่สวยสวยอ๋ออันนี้สวยอันนี้เรียกว่าสวยนึกว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างจ๊ะสวยจ้าอันนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสวยนะสวยดอกเป็นคำภาษาเหนือที่หมายถึงกล้วยดอกไม้มักจะนำมาถวายพระในวันพระในสวยนอกจากจะมีดอกไม้สดธูปเทียนและข้าวตอกทางภาคเหนือจะนิยมใส่เมี่ยงไปในสวยด้วยครับมันทำจากอะไรบ้างครับแม่ไหนใครจะอธิบายได้จะมีประกอบด้วยใบตองใบตองสดนะครับแต่ว่าแถวนี้ก็มีต้นกล้วยตานีอยู่แล้วจริงไหมครับที่ว่าปลายหวีมันต้องเหี่ยวเนี่ยกระบวนการทำประกอบนะครับเราฝึกกันยังไงครับดูกันขั้นแรกก็ตามผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็บอกต่อกันมาสอนต่อกันมาใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเป็นเนี่ยครับเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงชั่วโมงก็เป็นโอ้หักสักชั่วโมงก็เป็นแล้วเหรอครับเนี่ยไอ้ถึงจะต้องไปแม่เห็นชุมชนสมัครสมานกันแบบนี้ผมก็ชื่นใจจะเห็นได้ว่างานบุญตามประเพณีนั้นกลายเป็นตัวกลางในการเชื่อมชุมชนไว้ด้วยกันเพราะนอกจากจะทำให้คนในชุมชนได้มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วยังเป็นการถ่ายทอดและรักษาองค์ความรู้ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดคือการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติในการสื่อสารประเพณีอันดีงามได้ทั้งบุญได้ทั้งความสะอาดและยังลดขยะไปได้เยอะเลยล่ะครับและเรื่องราวของบ้านสันป่าสักจังหวัดลำพูนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีภารกิจปราบขยะอีกหลายอย่างที่ชุมชนต้องจัดการอย่างเร่งด่วนเพื่อพิชิตเป้าหมายในการสร้างเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนร่วมเป็นกำลังใจและเรียนรู้กระบวนการจัดการขยะไปพร้อมกันได้ในรายการสะอาดบุรีปี2เร็วๆนี้ครับ